สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นแฟนวอลเลย์บอลสโมสรโตโยต้าออโต้บอดี้ควินซี่นะครับทีมต้นสังกัดของน้องเตยพัทยาบำรุงสุขนะครับซึ่งคอมเมนต์นี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่แฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชมน้องเตยนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่โตโยต้าเนี่ยแพ้ฮิซามิสึนะครับสปริงนะฮะในนัดที่6นะครับต้องบอกว่าแพ้6นัดรวดเลยครับก็แพ้ไป3-1นะครับน้องเตยหัตถยาเนี่ยก็ทำไปได้12แต้มนะครับตบไป7คะแนนบล็อกไป4แล้วก็เสิร์ฟเอชไป1นะครับก็คอมเมนต์คลิปนี้เนี่ยแอดมินก็พยายามไปหามาให้เพื่อว่าเป็นกำลังใจให้นักกีฬาชาวไทยแล้วก็เป็นกำลังใจให้แฟนๆนะครับได้สู้ต่อไปตามเชียร์น้องเตยแล้วก็น้องแนนกันต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แอดมินด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมคอมเมนต์ด้วยกันนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าหัตถยาเธอเล่นใช้ได้เลยนะฉันเห็นเธอมีสกิลการใช้เท้าเตะลูกบอลขึ้นมาด้วยเก่งมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมเราเพิ่งฟอร์มทีมกันขึ้นมาใหม่เล่นได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับหัตถยาเล่นดีมากๆเธอทำคะแนนได้เยอะอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้ทั้งสาวอเมริกาและสาวไทยมีบทบาทอย่างมากในทีมของเราคอมเมนต์ต่อมานะครับผลการแข่งขันยังไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับทีมของเราหวังว่าพวกเราจะชนะบ้างในเกมต่อๆไปคอมเมนต์ต่อมานะครับหัตถยาปรับตัวกับทีมได้ดีมากๆเธอดูมั่นใจมีลูกตบบล็อกทำคะแนนได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมานะครับยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นจริงๆแต่ฉันจะเป็นกำลังใจให้เสมอคอมเมนต์ต่อมานะครับสาวไทยทำได้ไม่เลวเลยเล่นดีต่อเนื่องจริงๆถ้าเราปรับจูนกันดีกว่านี้นะน่าจะมีผลงานในสนามที่ดีขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับกองเชียร์ชาวไทยแวะมาให้กำลังใจหัตถยากันเยอะจริงๆหวังว่าเธอจะมีกำลังใจและได้รับประสบการณ์ที่ดีจากที่นี่นะและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับฉันชอบหัตถยานะเธออาจจะไม่หวือหวามากแต่เธอมีความแน่นอนทุกครั้งในการทำแต้มสุดยอดจริงๆและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นที่ชื่นชมน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขนะครับก็ต้องรอติดตามน้องเตยกันต่อไปนะครับในวันที่6พฤศจิกายนนะครับเวลา10โมงเช้านะครับเจอกับเดนโซนะครับก็ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็รับชมได้ทาง YouTube เช่นเคยนะฮะ